คนสนิทเล่าสาเหตุเกิดอะไรขึ้นทำไมโอวรุธน็อกนางสาวนัดสาวพนักงานโรงแรมไนตี้ไนท์กลอรี่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสาวแฟนคลับที่ใกล้ชิดกับโอวรุธเปิดเผยว่าอาการล่าสุดคือทรงตัวหมอบอกยังฟอกไตไม่ได้เพราะความดันชีพจรยังไม่คงที่และยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายพี่โอได้เพราะกลัวว่าจะเกิดอาการช็อกตอนนี้ระบบร่างกายของพี่โอล้มเหลวมีอาการไตวายเฉียบพลันก่อนพี่โอจะล้มป่วยพี่โอได้มาชวนนัดไปงานที่ลำพูนซึ่งนัดกับพี่โอรู้จักและดูแลกันมาเป็นปีแล้วนัดนับถือพี่โอเหมือนพี่ชายค่ะพี่โอก็เห็นนัดเหมือนเป็นน้องสาวส่วนเรื่องสุขภาพของพี่โอนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานและช่วงหลังก็มีอาการเครียดในเรื่องงานเขาเป็นคนเครียดสารพัดแต่พี่โอเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดในเรื่องความรักนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ